รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3เสนอผีเด็กลูกหนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับอยู่กับยายเหงาไหมล่ะไม่เหงาหรอกแม่แกทำอะไรรับจ้างส่งยาตอนตัดสินใจว่าจะทำมันเนี้ยคิดอะไรตอนนั้นใช่อยากได้เงินใช้เพราะว่าตกงานด้วยแล้วเพื่อนติดคุกอยู่นานเลยอ่ะก็ลำบากอ่ะดิข้าจะไปหาแม่ข้าวะแม่เองอ่ะโดนโจรชิงทรัพย์แล้วก็ทุบตายไปแล้วเพื่อนคือแม่อยู่คนเดียวอยู่กับลูกผม1คนแล้วก็ลูกน้องชาย1คน3คนแต่มันฆ่าแม่คนเดียวก็ยังถือว่าโชคดีอยู่เพราะว่าหลานกับลูกไม่ตายเอาทองไปแค่บาทเดียวโอ้โหแล้วมันต้องฆ่าแม่กับชีวิตแล้วเขาทำยังไงแม่คุณอ่ะค้อนทุบหัวโอ้โหเข้าไปตรงเนี้ยครับโอ้โหเลยนะค้อนเหรอครับเอาค้อนทุบเข้าไปตรงเนี้ยครับบุบเข้าไปเลยโอ้วันที่ไปถึงนี่ผมลงไปถึงนะผมไม่คุยกับใครเลยร้องไห้ตั้งแต่กรุงเทพยันหนองคายไม่คุยกับใครทั้งนั้นดิ่งเข้าไปหาลงศพก่อนเลยให้แม่ช่วยตำรวจตามจับคนที่มันฆ่าแม่ให้เจอถ้าเจอผมจะฆ่ามันให้มันไปเป็นทาสรับใช้แม่แล้วได้ตามตรวจเจอไหมก็ไม่เจอครับถ้าทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอครับจะไม่ได้ครับถ้าเจอตัวคนร้ายจริงๆจะทำแบบที่พูดจริงๆไหมคะทำครับถ้าเราฆ่าคนตายอ่ะก็ต้องติดคุกก็ยอมครับแม่เป็นคนที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตถ้าคุณย้อนกลับไปได้เนี่ยคุณอยากจะแก้ไขอะไรบ้างผมน่าจะเชื่อแม่ตั้งแต่วันนั้นก็น่าจะแบบคืนเขาไปเลยของทุกอย่างแล้วก็กลับไปอยู่กับแม่แม่จะได้ไม่ตายแต่มันก็ช้าไปแล้วอยากจะบอกวัยรุ่นที่เป็นเหมือนเราที่เคยผิดพลาดพังแบบเรามีอะไรอยากบอกครับก็ถ้าเลิกได้ก็เลิกนะครับเพราะว่าคนที่จะเสียใจภายหลังก็คือพ่อแม่แล้วก็ตัวเราเองตัวเรานี่แหละครับที่จะเสียใจหนักที่สุดถ้าเป็นเหมือนผมแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเสียใจแค่ไหนครับตอนนี้ออกจากคุกมาตอนนั้นคิดว่าจะเลิกจริงๆเลยไหมฮะเลิกครับได้สัญญากับแม่ไว้แล้ววันที่ผมโดนจับว่าผมจะเลิกเสร็จงานศพแม่ปุ๊กก็บวชให้คุณแม่ด้วยใช่ไหมคะบวชอยู่15วันครับเพราะว่าต้องมาหาเงินเลี้ยงลูกกับเมียครับลูก2คนแล้วเมียก็บอกเลิกอีกใช่ไหมแม่ตายได้ประมาณครึ่งปีครับเขาก็บอกว่าฟังดีๆนะบอกหนูว่าอยากเลิกกับพี่มานานแล้วก่อนที่ว่าเขาจะมาขอคุยเนี่ยก็คือผมไปอ่านข้อความใน Facebook เจอเขาคุยกับผู้ชายเราก็คิดว่าเขามีชู้แล้วโมโหก็เลยโมโหตอนนั้นคือกะจะฆ่าเขาเลยไหมอ่ะก็กะอยู่ครับโอ้โหเขาโมโหร้ายไงโมโหร้ายแล้วอะไรที่ทำให้พี่แบบยอมแล้วก็ปล่อยไปเถอะก็น้องเขาบอกว่าก็ปล่อยเขาไปเถอะถ้าเขาจะไปเราห้ามอะไรไม่ได้อยู่แล้วหลังเขาไว้ก็ได้แค่ตัวเสียใจไหมเสียใจมากครับก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าพูดอย่างนี้กับผมคนมีลูกด้วยกัน2คนตอนนี้ลูกอยู่กับใครคะผมเลี้ยงมา3ปีอยู่ดีๆเขามาเอาไปตอนผมไม่อยู่อ้าวทั้ง2คนเหรอคะคนเล็กคนเล็กไปพ่อกับยายเขาบอกว่าแม่มารับไปปิดเทอมก็ผ่านไปสัก 3-4 วันมันจะเปิดเรียนแล้วไงผมก็เลยโทรไปทำไมยังไม่เอาลูกมาส่งเขาเลยบอกว่าอ้าวไม่รู้เหรอว่าเอามาเลี้ยงแล้วขอพ่อแล้วโกรธครับอารวาสบ้านเปิงเลยตอนนี้ทำงานสุจริตแล้วด้วยครับตอนนี้ทำงานอะไรครับทำงานส่งเครื่องมือผ่าตัดนี่ไงเขาเริ่มต้นขนส่งก่อนเดี๋ยวเขาก็จะเสพเป็นคนส่งอีกอ่ะเดี๋ยวใครจะมาเสพขายอย่างครับพี่บ้าเปล่าแต่เขาก็ยังเป็นคนยืนหยัดนะส่งเครื่องมือแพทย์คือทำงานอะไรก็ได้ที่ไม่ห่างมีดและยาได้ใช้เร็วๆยังอยู่กับยาอยู่ได้ค่าแรงวันเท่าไหร่ฮะเขาให้เดือนละ 9,000 วิ่งวันละ2เที่ยวถ้าเที่ยวที่3เขาจะเพิ่มให้เป็นพิเศษเที่ยวละ150ทำไปได้สักเดือนนึงเขาบอกว่า
เอารถไปผ่อนเองเลยไหมเป็นรถมือหนึ่งครับป้ายแดงเอาไปวิ่งกินค่าเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถามคงถามแฟนแล้วก็บอกตกลงจะเอาแต่ก็ต้องยอมอดหน่อยมันได้เงินเยอะก็จริงแต่ค่างวดรถก็เยอะนี่มีแฟนใหม่แล้วเหรอมีแล้วครับมีลูกใหม่ไหมวันที่5เนี่ยกำหนดคลอดโอ้โหคนที่3ครับคนที่3ตอนนี้อารมณ์เย็นขึ้นไหมเอาจริงก็เย็นขึ้นเยอะไม่ค่อยโมโหโทโซอะไรเมื่อก่อนโมโหโมโหอยู่ครับแต่มันนานๆมากนานๆต้องมาถึงจุดจริงใช่ครับแต่ถ้าโกรธแล้วขึ้นแรงกันก็ยังเหมือนเดิมถ้าคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยโกรธอะไรเงี้ยเดี๋ยวถามมาบ้านแล้วก็ฆ่าไหมคะโกรธไหมคือถ้าจะทำอะไรถ้าทำอะไรเนี่ยสองคนข้างเงี้ยได้แต่ถ้าทำอะไรคนกลางไปเนี่ยมันจะมีปัญหาระหว่างประเทศด้วยช่วงนี้ขอให้คนละกันหนูขอถามอีกคำถามนึงตอนที่ทำงานไม่ถูกต้องค้ายาครับมันได้เงินมาง่ายกับตอนนี้พี่ทำงานสุจริตมันได้เงินน้อยแต่มันเหนื่อยอ่ะมันต่างกันไหมความรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากครับเหนื่อยผมทำงานบางวันไม่ได้นอนครับข้ามวันข้ามคืนบางทีวูบเกือบลงคลองก็มีเพราะว่าไปส่งตลอด24ชั่วโมงเครื่องมือผ่าตัดด่วนนะครับแต่ความรู้สึกความสบายใจมันต่างกันไหมพี่หาเงินด้วยตัวเองครับก็ภูมิใจครับไม่ต้องไปหลบไปซ่อนแล้วนะครับอยู่แบบอยากไปไหนก็ได้ครับใช่ไม่ต้องหลบซ่อนนั่นมันอยู่กับความระแวงต้องระวังตัวตลอดตอนนี้ผมอยากไปไหนไปทำอะไรก็ไม่ต้องสนใจใครนี่เลิกหมดอย่างเลิกหมดแล้วนะเลิกหมดแล้วครับสรุปว่าเป็นหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่คะถ้าของผมเองก็มีแค่หนี้รถผ่อนเดือนเท่าไหร่ผ่อนเดือนละ 22,000 ครับแล้วตอนนี้รถคันเท่าไหร่เนี่ย 700,000 เรื่องรถแล้วมีหนี้อื่นอีกเหรอพ่อเอาบ้านไปจำนองให้น้องไปไต้หวันอาเป็นคนเอาไปจำและน้องเพิ่งโทรมาเมื่อวันจันทร์เนี่ยครับอาเอาบ้านไปขายอ้าวตอนนั้นพ่อโอนกรรมสิทธิ์ไปให้ขึ้นไหมล่ะขึ้นไหมก็เนี่ยปีใหม่จะขึ้นไปหาสวัสดีปีใหม่เลยอาเพื่ออาดูอยู่มีอะไรอยากบอกอาไหมเอาปีใหม่จะไปหาพ่ออยู่ไหมอยู่ครับพ่อก็อยู่แล้วพ่อไม่บอกอาพ่อไปคุยก็เงียบผ่านมาปีสองปีอะไรก็ธนาคารมาบอกจะยึดบ้านผมก็อะไรก่อนหน้านี้ก็โดนญาติทางแม่โกงไปล้านกว่าก็ที่ดิน56ไร่ก็ไปเลยเนอะครับไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เหลือบ้านหลังนี้ครับแล้วบ้านหลังนี้อาก็ไปขายบ้านหลังนี้ก็เพิ่งโดนไปหมาดๆนี่อีกไม่เหลืออะไรแล้วต้องหาเองแล้วครับอาดูอยู่แน่นอนเลยบอกอะไรกับอาหน่อยปีใหม่เจอกันนะไปหาไม่อยากไปบอกอย่าบอกอะไรอาอยากจะทำอะไรอาไหมครับก็ใจเย็นนะใจเย็นแล้วเขาจะก็คุยแบบมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่พอแต่ถ้าคุยแล้วไม่รู้เรื่องก็ต้องคุยกันนอกโอเคคุยนอกรอบนอกรอบกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับใจเย็นนะก็คุยแบบมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่พอแต่ถ้าคุยแล้วไม่รู้เรื่องก็ต้องคุยกันนอกโอเคคุยนอกรอบนอกรอบโอเคสรุปแล้วที่เท่าไหร่คุณเป็นอารถนี่ค้างข้างงวดเลยค้างงวดเท่าไหร่ก็เพิ่งจะผ่อนไปได้2เดือนนึงครับครับเหลือประมาณ 700,000 700,000 โอ้ก็โอ้โหแสนสองคิดเลยแสนสองผ่านไม่ผ่านก็แล้วแต่ผมก่อนมาผ่านสองไม่ผ่านสามเดี๋ยวใครไม่ผ่านเดี๋ยวก็รู้เลือกเลยไหม1ใน2ที่เราผ่านมา1คนครับพี่ป๋องครับเลือกพี่ป๋องแล้วถ้ามึงไม่ผ่านไอ้ป๋องมาดูกันไม่ผ่าน3คนแรกคือเข้าเลย
าสองคนเป็นพวกขี้ขาดทั้งนั้นเลยนี่แล้วมีแต่ผู้ชายนะผู้หญิงไม่ผ่านคนเลยใช่ต้องฟังเหตุผลนะฟังเหตุผลก่อนพี่ป๋องก่อนเลยค่ะที่ให้นั้นไม่มีที่ให้ไม่มีเหตุผลครับกลัวล้นล้วนด้วยความกลัวล้นล้วนคนที่พี่ชมพี่เขาเลือกไว้คือเดี๋ยวไม่ผ่านเพราะผมมีเหตุผลเหตุผลก็คือผมเคยมีเพื่อนที่เป็นแบบเนี้ยแล้วเขากลับตัวเป็นคนดีมันก็คล้ายเคสกับเพื่อนผมรู้สึกว่าคนเราเนี่ยผิดได้แต่ว่าผิดแล้วเขาก็ไปชดใช้กรรมแล้วเขากลับตัวแล้วผมว่าคนเราต้องให้โอกาสกันแม่เขารักเขามากผมให้เพราะว่าแม่ด้วยแล้วก็ให้กับตัวเล็กที่เขามีลูกด้วยที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เนี่ยนะครับพี่เช้าค่ะทำไมถึงไอ้เนี่ยกลัวไอ้เนี่ยกลัวจริงไอ้นี่กลัวไอ้นี่กลัวสกิดผมเลยไอ้ป๋องป๋องเฮ้ยแม่ผมมีเหตุผลป๋องเคยเถียงป๋องสักคำไหมใช่ครับกลัวครับที่ให้คุณสุวิทย์ผ่านก็หนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็อันดับสองเนี่ยคือมันเป็นเรื่องราวของคนที่เคยพังพลาดไปเคยทำผิดในชีวิตแล้วผมว่าเขาเป็นคนจริงอ่ะเขาบอกหมดเลยเขาเคยทำอะไรมาบ้างเขาไม่ปิดสักคำแต่มันเป็นอดีตที่มันผ่านมาแล้วเขาก็ได้บทเรียนที่สอนเขาแล้วผมถึงถามเขาว่าสิ่งที่เขาอยากตั้งใจทำจริงๆเนี่ยเพราะว่าแม่เขาใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เพราะว่าเขารักแม่มากที่สุดแล้วเขาก็กะว่าจะเลิกจริงๆแต่แม่ดันมาเจอเรื่องแบบนี้ก่อนผมเชื่อเลยว่าตอนนี้เขายังโทษตัวเองอยู่ว่าเขาอ่ะเป็นคนทำให้แม่เสียชีวิตมันทำให้เขารู้สึกว่าจะทำยังไงก็ได้ให้มันลบล้างความผิดตรงนี้ให้ได้ก็เลยทำงานสุจริตและดูจากสีหน้าตาแล้วผมว่าคุณเลิกขาดแล้วด้วยเพราะหน้าตาคุณสดใสมากใต้ตาคุณไม่มีดำผิวพรรณคุณดีนี่อยู่เป็นนี่อยู่เป็นไม่เคยอวยใครแบบนี้เลยนะผมดูใน YouTube มาให้เขาที่เขากลับตัวกลับใจแล้วก็ทำงานสุจริตสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแน่แล้วยังทำไม่ได้แบบคุณสวิทจำคำนี้ไว้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นเสือถ้ายังลากเหยื่อไปกินในน้ำอันนี้ต่อหน้ากล้องอันนี้ตัดเขาละเอาจริงเลยที่ให้ผ่านเพราะอะไรอันนี้ไม่ถ่ายละกลัวเซฟกูดิป๋องบ้าเหรอวะโหดซะขนาดนี้โอ้ยตายคนที่ไม่ให้ผ่านบ้านี่เล่นเลยเล่นเลยมาฟังครับว่าทำไมคนจียอนก่อนทำไมถึงไม่ให้ผ่านคะจียอนก็ชื่นชมที่พี่ก็แบบเลิกที่จะแบบขายยาบ้านะคะขายอะไรนะขายยาบ้าขายยาบ้าขายยาที่บ้าถ้าขายยาบ้าต้องมานั่งโหนจริงเลยก็ชื่นชมตรงนั้นพี่ก็แบบใช้กรรมในคุกมาแล้วก็พี่รู้สึกตัวเองแล้วว่าควรที่จะดำเนินชีวิตของพี่แบบยังไงบ้างต่อไปนะคะจียอนว่าพี่ก็ยังมีแรงที่จะแบบทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยมีแรงอยู่ทำไมไม่ให้ผ่านก็คือยังไม่ถึงใจหนูที่จะแบบให้ผ่านนะคะไม่ตอนนี้ก็ยังแบบใจร้อนอยู่อะค่ะคือดูจากตาก็รู้แล้วแล้วทำไมถึงไม่ให้ผ่านก็ไม่อยากให้ผ่านอ่ะมีปัญหาป่ะบอกเขาสิเหมือนบอกเขาถ้าจะอยากฆ่าก็เออฆ่าเลยใจเย็นนั่งรอจริงเลยดูสรุปไม่ผ่านค่ะแต่ก็แบบยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็แบบทำหน้าครูต่อไปคนต่อไปฮะพี่จิ๊กเข้าไปจริงฮะทำไมไม่ให้ผ่านจากจียอนไปสู่จีรังอ่ะแม่มึงนะโอ้ยใหญ่มากอะพี่ชิกบอกตรงนะใหญ่กว่าหน้าพี่เยอะเลยใหญ่มากโอ้ยสุดยอดเลยตายแล้วโอเคคอมเมนต์อ่ะตรงนี้ครับคือพี่เนี่ยใจจริงเนี่ยพี่ก็อยากจะให้แต่ว่าตอนที่บอกว่าแม่เสียไปแล้วจะต้องตามคนที่ฆ่าแม่ให้ได้พี่อยากจะบอกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรตอนนี้ตัวเองมีลูกมีครอบครัวพี่อยากให้ทุกอย่างเนี่ยหยุดใครทำกับแม่เราไว้ใครทำอะไรตรวจน้ำเลยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเลยเราต้องหยุดอย่างเดียวใจคิดก็บาปแหละพี่ไม่อยากให้คิดพี่อยากให้ใจสว่างพอใจสว่างแล้วเราจะอยู่ด้วยความสุจริตจริงๆนะคะเชื่อพี่เถอะมันไม่มีประโยชน์เลยพอเราตามขึ้นมาปั๊บกลับก็ไปติดคุกอีกเราต้องลืมทุกสิ่งให้ได้เพราะเราเป็นพ่อคนคนเราถ้าไม่อภัยกันเนี่ยเราไม่ใช่มนุษย์ทุกอย่างเราผ่านมาแล้วทั้งสิ่งเลวทั้งติดคุกทุกอย่างเรารู้แล้วนั่นคือนรก
แต่ต่อไปทำไมเราจะกลับไปหานรกอีกล่ะเชื่อพี่เถอะพี่ยกมือไหว้เลยนะคะอยากกลับไปเลยนะคะหยุดตรงนี้เลยอยากคิดที่จะไปตามหาคนที่ทุบหัวแม่เราอันนั้นเดี๋ยวกรรมมันจะได้รับเองมันทำกับใครมันต้องได้รับเองโดยที่ไม่ใช่ตัวเรานะเขาเรียกว่ากรรมใดใครก่อจำไว้เลยขึ้นใจและเราจะมีความสุขในทุกภพทุกภพที่เราอยู่แม้กระทั่งภพนี้ค่ะขอบคุณค่ะตั้งแต่ทำรายการมาพูดกับน้องต้องตั้งสติดีๆนะธรรมดาพี่จะว่าว่าว่าหลายๆคนออกมาจากบางทีว่าว่าแต่บางทีของน้องเนี่ยมันต้องเอาธรรมะเข้าขยมโคมเหลือคนสุดท้ายแล้วพี่แก้มทำไมถึงไม่ให้ผ่านคะ 100% ของชีวิตคุณอะ80% คือกรรมชั่วอีก 20% คือกรรมดีคุณก่อกรรมกับครูบาอาจารย์คุณก่อกรรมกับพ่อแม่คุณก่อกรรมกับคนอื่นๆที่คุณขายยาเสพติดให้เขาคุณก่อกรรมกับตัวเองคุณทำเองทั้งหมดพอถึงจุดนี้คุณเริ่มทำดีคุณก็ต้องทำต่อไปให้มันทดแทนไอ้สิ่งที่คุณได้สร้างมาซึ่งพี่ไม่เชื่อว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณน่ะคุณจะทำกรรมดีเนี่ยลบล้างทั้งหมดนั้นได้เพราะฉะนั้นที่พี่ไม่ให้เพราะพี่อยากให้คุณรู้ว่าคุณต้องทำด้วยตัวคุณเองคุณอยากมีรถคุณอยากมีบ้านคุณอยากมีครอบครัวที่ดีคุณต้องสร้างด้วยตัวเองไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วตั้งหน้าตั้งตาทำดีให้มากที่สุดล้างกรรมอย่างน้อยที่สุดก็คือกรรมที่ทำไว้กับแม่คุณจะได้สบายใจพี่เชื่อว่าคุณสู้ได้พี่ไม่ช่วยคุณคุณก็สู้ได้แต่ว่าคุณต้องตั้งหลักให้ดีๆนะคะครับขอบคุณครับครับสรุปแล้ววันนี้ลูกหนี้เข้ารอบ3คนด้วยกันนะครับเดี๋ยวพบกันในรอบลุ้นล้านเด้ฟรีเน็ตจาก AS 1 2 Call รอบนี้ครับง่ายๆเราจะมาปาลูกดอกแข่งกันใครได้แต่มากสุดจะได้เข้าไปล้างหนี้นะครับซึ่งรอบที่ผ่านมาทั้ง2ท่านได้คนละ5ผ่านได้อีก40แต้มเอาแต้มมาเลยเย้พร้อมแล้วมา33ครับพร้อมแล้วมา60ครับพร้อมแล้วมา81สรุปแล้วนะครับคุณสวิทย์33คุณฝน60บวก40เป็น100คุณอนา81บวก40เป็น121นะครับคุณอนาเข้ารอบครับมีให้เลยไม่ต้องปลาเนี่ย 30,000 หรือจะปลาก็ได้10,000 ถึง 100,000 แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะถ้าปาไปเข้าช่อง Netfree นะครับหรือว่าช่องโทรวินาทีละ1สตางค์เนี่ยก็ได้รับเพิ่มอีก 10,000 บาทปาค่ะปานะมายอดเงินเย้พร้อมแล้วปา 30,000 ครับและคุณแอนนาก็รับเงินไปล้างหนี้ 30,000 บาทครับใครนะฮะอยากมาออกรายการทีเด็ดลูกหนี้แบบนี้ครับง่ายๆฮะเพียงส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณนะฮะเข้ามาได้เลยครับเท่ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะจ้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์นะครับเช้าๆแบบนี้เวลา 9:35 นาทีทางไทยทีวี4ช่อง3กับรายการทีเด็ดลูกหนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ